What's up guys, welcome to my channel. If you are new here, my name is Divine. I'm a musical fire, minominak, drummer and a keyboardist. I have been for many, many years. I started making these videos as a space for music lovers like myself to check out our favorite artists and break down some of our findings that make them so, so fantastic. Make sure you follow us on Instagram at The Perseverance Reaction in order to recommend the favorite singers for us to react to. Hey, you killed it, you killed it, you killed it. What's up YouTube, hope you guys are feeling good. Today guys, we're back giving to a new video guys. I'm excited, we're back. I'm ready for a new one guys. Today, we're gonna be reacting to some... I think it's a Thailand video. This is gonna be my first time checking this out. I've never seen this before. And I would love to check this out with you guys. You know how it is guys, we talk less, right, or react more. Let's get into today's video. Okay, what is actually happening? ชายวัย7เดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีการนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา 14:00 นาฬิกาเพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมาก อยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้ someone died? แม้แต่คนที่แชร์ Regarding that on ambulance then เส้นทางก็ is heavily guided ในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกจิรัตน์กฤตจารุณพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับก็อย่างที่รับทราบกันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและที่สำคัญก็คือลวกอวัยวะหัวใจนะครับที่อันนี้อย่างว่าหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4ชั่วโมงนั่นก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับครับแต่อย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับตามเรื่องดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี้ยมาจากไกลมากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทางกรุงเทพแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋อขบวนนี้จะมาช่วยหลบทางเขาหน่อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะมีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่าเหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรั่วแล้วก็อายุยังน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทำให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสำหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดำเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปกติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะสำหรับเด็กชายวัย7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณนครหลวงเวียงจันทน์กับสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กำเนิดเนี่ยมักจะเป็น
หัวใจผิดปกติแต่กำเนิดนะฮะซึ่งกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตฮะสำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งนึงก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะEverything here was really, really impressive. Like, the heart surgery was successful. I love how the police guided the siren car, like, straight to the hospital, make everything fast and quick to, in order to save the baby's life. Like, it was really impressive. I love how Thailand are able to, like, work together in order to save a life. It's very, very important. This is what's needed in the world right now, like the human race, we have to be able to like bond in that aspect. This is impressive. Anyone who says this, I try to congratulate Thailand police and also the hospital. I love how they were very, very quick in doing the work, the emergency units, they made sure everything was operated successfully. And the baby, you can see, came out, the baby's alive. So it's really impressive, guys. This is an amazing video. This is a video that ought to be talked about more often. This is really incredible. They just saved the baby's life and I know the whole country is happy about that. This is incredible and lovely to watch, guys. This is good. Comment down below what you think about this video. Give us a thumbs up. Share this video as many as you can. Subscribe to our YouTube channel, guys. Know how to do it. We'll see you guys in the next video. Make sure you stay safe. I just bought a bag like an old lady. I'm backwoods smoking. I don't own papers. Pass that 808. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging. I'm so quick to hit ignore. Buku bitch, in my bed. I got